สวัสดีครับคุณมนครับสวัสดีครับเอาละครับคลิปนี้จะพาทุกท่านมาชมโม่งหนูลานะครับหลายท่านบอกอัพให้ดูหน่อยต้นนี้เป็นอย่างไรโครงสร้างวันนี้ได้ดูแน่นอนครับมีความก้าวหน้าให้ดูนะถ้าไม่ใช่อาทิตย์นี้ไม่ทำวันนี้ก็จะเลยแล้วครับนะตัดกิ่งไม่ใช่ออกก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูนะฝั่งซ้ายมือของท่านผู้ชมนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีกิ่ง1กิ่ง3หลังกิ่ง4หน้าส่วนที่ขาดนะครับเป็นไม้ครึ่งชีวิตนะครับไม้ต้นนี้เป็นไม้ต้นแบบให้ดูเลยว่าถ้ามันจบแล้วข้างขวาจะมาแบบนี้ข้างขวาจะเหลือกิ่ง2กิ่ง5และกิ่ง6ครับ5หน้า6หลังนะครับมันเป็นไม้ที่สวยลงตัวมากครับเป็นไม้ต้นแบบนะครับที่ลงตัวหมายความว่าขนาดยังไม่จบยังผ่าครึ่งให้ดูได้เป็นไม้ผ่าครึ่งครับไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอนนะครับเอาละครับวันนี้ทำอะไรครับคุณมดครับจะมาคัดกิ่งนะครับคัดกิ่งเข้าลวดแล้วก็ตัดทดกิ่งตามกิ่งต่างๆครับมากิ่ง2ครับมาทางไงครับดูกิ่ง2ก่อนที่จะดำเนินเรื่องนะครับกิ่ง2นี่ก็เป็นซับหน้าครับครับนี่ครับอันนี้ซับหน้านะครับอันนี้ซับหน้ามือซับหลังเนี่ยเดี๋ยวอยู่ระหว่างการเลือกแต่ผมจะเข้าลวดเส้นเมนไว้ก่อนโอเคมันจะได้ชัดเจนไปเลยครับอันนี้เป็นซับหน้ากิ่งซับหน้านะครับเดี๋ยวหมุนเล่นนึงซับหน้าทั้งชุดเลยนะครับแล้วก็แยกซ้ายขวาไว้ครับผมนะครับแล้วก็มาซับหลังใช่ไหมครับเนี่ยซับหลังทั้งชุดนะครับครับเสร็จแล้วกิ่งเมนจะเป็นกิ่งนี้ใช่ครับเดี๋ยวนี้จะเป็นเส้นเมนใช้เส้นนี้อันนี้ซับหลังอ่ะเดี๋ยวเราเข้าเมนก่อนแล้วเราจะเห็นว่าจะเอาอันนี้กับอันนี้ว่าจะลงตัวดีกว่ากันเอาอันไหนครับแต่ถ้าเอาอันนี้มันอยู่ล่างแต่ถ้าเอานี้โค้งบนถ้าชอบลีลาโค้งบนก็ต้องเอาตัวนี้ครับผมนะครับมาดูกันครับอย่างซับหน้านะฮะตัวนี้ก็ดึงจากบนลงมันเป็นลีลาแบบหนึ่งครับมันสวยงามอยู่ผมก็ชอบอยู่นะเพราะว่าตัวนี้ก็ได้เล่นพิ้วแล้วนะเราเล่นพิ้วให้มันพิ้วครับแล้วมันอยู่ในองศามุมบนเดี๋ยวจะอธิบายทีหนึ่งว่าอยู่ในมุมองศามุมบนเราจะดึงกิ่งยกกิ่งอะครับยกกดกิ่งอะครับส่วนกิ่งฝั่งโน้นนะฮะกิ่งของกิ่งหนึ่งนั้นนะเลี้ยงให้โตก่อนท่านอย่ารอให้โตนะครับบิดก่อนให้โตทีหลังนะฮะบิดก่อนโตอย่าโตก่อนบิดนะครับไม่งั้นมันจะบิดไม่ไปตาไม้จะไม่ไปนะครับเป็นตาคู่ก็ตามต้องหาไม้ค้ำยันสำหรับกิ่งที่ต้องการให้โตก็ต้องไม้ค้ำยันนะครับหรือไม้เอาลวดดึงนะเดี๋ยวมาดูนะครับคุณมนจะเลือกซับหลังครับทีนี้มันพลิ้วนะมาดูก่อนผมให้อาจารย์เลือกหมุนมาก่อนครับหมุนมานะทีนี้ผมดูองศาของไม้นะครับถ้าสมมติว่ามันซับหน้าใช่ไหมอันนี้เป็นซับหลังเราจะเลือกซับหลังนะในมุมผมนะโดยหลักการกิ่งซับหน้ากับกิ่งซับหลังเนี่ยมันจะต้องเป็นกิ่งที่ยกเพราะนั้นถ้าเรามาเอากิ่งต่ำเนี่ยองศาต่ำมันยกขึ้นได้ถ้าไม่มีกิ่งนี้กิ่งเอากิ่งนี้ก็ได้เรายกองศาขึ้นเพื่อที่จะเป็นกิ่งยกนะธรรมชาติของกิ่งยกแต่ถ้าเราเอาตรงนี้มันได้เลยครับเราก็กดลงฮะมันจะโค้งเหมือนองศาเนี่ยของเส้นในไขมะมันจะเกิดอารมณ์ผิวอะครับมันจะพริ้วเลยครับแล้วมันขึ้นของมันเองนะแต่ถ้าไม่มีกิ่งนี้เราเอากิ่งนี้ก็ได้นะครับแต่ตอนนี้มันมีเลือกผมเอากิ่งนี้นะครับโอเคดูนะฮะไม้ต้นนี้จะสวยมากนะครับจะเป็นไม้ต้นแบบไว้นะครับไม้ตำนานเลยครับมันหายากนะครับโม่งนูลาตอนนี้คนมีเงินมากหน่อยก็ซื้อเข้าบ้านหมดแล้วในท้องตลาดหาไม้สวยไม่มีครับนอกจากฝากไว้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับสร้างไว้นะครับช่วยกันสร้างนะครับใครแข่งกันที่ความสวยงามแหละนะครับใครสร้างไม้ไว้นะฮะเยอะๆยิ่งสร้างไว้เยอะยิ่งมีทางเลือกครับมีตัวเลือกใครบอกบอนไซโตช้ามาดูบอนไซบอนมดนะครับตอนนี้ทำไม่ทันนะคุณมดนะไม่ทันเลยแค่เข้าลวด
คัดกิ่งเข้าร่วนยังไม่ทันนะครับขนาดไม้ที่มีโครงสร้างแล้วนะครับไม้ที่ขึ้นโครงสร้างนะฮะแล้วก็รอกิ่งแบบนี้บางทียังเลยเลยนะครับ3คนยังไม่ทันเลยครับอาจารย์ไม่ทันนะรากทำทรงอีกคนจัดรากนะครับคุณอุ้มจัดรากอยู่นะครับตอนนี้บวยน้ำไม่ทันจริงครับรีบสั่งนะครับบวยน้ำถ้าสั่งตอนนี้ราคาถูกอยู่แต่ถ้าจัดรากเสร็จราคาแพงครับแพงขึ้นต้องบวกครับตามภาวะเงินเฟ้อด้วยแล้วก็ตามลักษณะของคุณค่าของไม้นะฮะใครสนใจก็ลองเอากิ่งไปดูนะครับหลายท่านบอกโอ้โหดีใจมากเลยได้กิ่งไม้จากบอนไซบ้านมดไปนะครับไปปลูกเป็นต้นพันธุ์ก็ดีครับเดี๋ยวจะพยายามลงรีวิวทุกวันนะครับแต่ถ้าวันไหนไม่ทันต้องขออภัยจริงๆท่านไปดูย้อนนะครับท่านที่มาใหม่ติดตามช่องผมใหม่นะ 4-5 เดือนผมลงไป100กว่าคลิปลงทุกวันวันละ3เดือนละ30 339ผมเอากิ่งนี้ออกนะครับนะครับเอาละครับตัดฉาบเลยนะครับเผื่อไว้หน่อยเผื่อนะเผื่อใจเสียกันพลาดเผื่อกิ่งข้างบนหักพอดีหมาวิ่งชนเดี๋ยวแป๊บนึงครับการที่กันพลาดเพราะว่าเดี๋ยวจะกดลงมาถ้ากดลงสำเร็จแล้วก็จะตัดเลยโอเคครับนะเพราะว่ามันเราต้องการพริ้วให้มันพริ้วครับให้มันโค้งลงว่างั้นเถอะผมชอบไม้กิ่งโค้งลงครับท่านที่ไม้ไม่ตรงตำแหน่งนะครับตาแตกไม่ตรงตำแหน่งผมแนะนำเลยท่านบิดพริ้วให้โค้งลงมามันก็สวยอีกแบบหนึ่งนะฮะผมก็มองว่ามันไม่จำเป็นตรงทุกกิ่งครับเนี่ยเดี๋ยวตากิ่งเนี่ยก็จะเล่นตาประมาณคู่นี้เลยครับคู่นี้นะครับบิดด้วยเดี๋ยวตรงเนี้ยผมจะเบรกไว้เพราะว่ามันโตแล้วผมอยากให้อันนี้มันแรงอันนี้ให้แรงนะครับก็คือกิ่งเมนกิ่งเอกอันนี้จะเล่นคู่นี้นะนะครับก็บิดออกข้างไว้นะครับนะครับกิ่งเมนกิ่งนี้นะครับกิ่งนี้ก็ต้องเบรกกิ่งอื่นในกิ่งเดียวกันในซับหลังนะฮะกิ่งสองขึ้นซับหน้าพวกเราเล่นไม้ทรงต้นเอี้ยวกันอยู่นะครับเราชอบยังชอบที่จะสร้างกิ่งหนึ่งกิ่งสองกิ่งสามอยู่ส่วนลีลานั้นนะฮะผมว่าไม้ทรงต้นเนี่ยครับอาจารย์ดูเป็นไม้เบื้องต้นครับผลของการที่เราไม่ตัดชิดเนี่ยกิ่งเขาโตดีมากเลยเห็นไหมอย่าตัดชิดจนเกินไปเนี่ยเราค่อยมาเก็บชิดตอนนี้มาเก็บเคียงทีหลังใช่ครับถ้าไม่เก็บตอนนี้ได้ไหมคุณมดเดี๋ยวมันโตมันจะหัวครีมเข้าไม่ได้ลำบากอ๋อถ้าเคียงตอนนี้ก็ไม่มีผลไม่มีผลแล้วครับเพราะกิ่งมันโตหมดแล้วบางทีเราไปตัดกิ่งแบบเล็กๆท่อไม้จิ้มฟันเงี้ยไม่โตได้เลยนะครับเนี่ยถ้าเขาใหญ่กว่านี้หัวครีมเนี่ยหัวครีมก็เริ่มเข้าลำบากนะครับขอให้กิ่งเขาโตได้จังหวะแล้วก็สามารถทดได้อย่างเงี้ยเขาโตตัดเดี๋ยวผมจะให้ดูอารมณ์พริ้วของกิ่งฮะตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอภัยใช้มีดชี้นะครับเนี่ยครับกิ่งนี้มันออกข้างบนฮะกิ่งนี้ออกข้างครับข้างเราก็ต้องดึงขึ้นบนเพื่อให้พริ้วเพราะมันเป็นกิ่งยกเนี่ยพริ้วขึ้นไปเห็นไหมครับเนี่ยมันจะพริ้วแล้วดึงลงมาอารมณ์เนี้ยนะฮะถ้าท่านเจอไม่จำเป็นต้องตรงทิศทางถ้าออกมาเงี้ยมันก็เฉยเฉยครับอย่างเงี้ยพอดึงลงมามันพริ้วนะครับพริ้วมากเลยเนี่ยให้ดูอันใหญ่ก็ได้ครับนี่เนี่ยอันใหญ่มีครับเนี่ยชัดเลยฝั่งโน้นอะพริ้วเลยเนี่ยนะโอ้มันจะพริ้วเนี่ยฮะมันจะยกกิ่งเพราะผมจะพูดถึงธรรมชาติของไม้ในกิ่งไม้นะฮะใน1กิ่งเนี่ยกิ่ง1กิ่ง2อะไรก็แล้วแต่กิ่งยกธรรมชาติของมันก็คือกิ่งซับหน้าซับหลังนะครับคุณมดนะชุดที่1ชุดที่2ถูกไหมครับเนี่ยอาจารย์ขนาดเวลาเขากิ่งเขาเท่านี้หัวครีมเรายังเข้าไม่ได้เลยเราต้องมาใช้มีดค่อยๆเก็บใช้มีดค่อยเก็บหัวเขียงครับใช่เนี่ยเก็บเปลือกให้ชิดเนี่ยครับได้แล้วครับต้องเก็บนะฮะใช้มีดเก็บอยู่ดีนะฮะใช้กรรไกรแล้วนะฮะปากน้องแก้วแล้วก็ยังเข้าไม่ได้ก็ต้องใช้มีดนะครับแล้วก็ทาฝาแดงไว้นะครับใช้น้ำยานะน้ำยาเป็นลักษณะน้ำยาเป็นเหมือนขี้ผึ้งอะฮะไม่น้ำกันน้ำนั่นเองนะไม่ผุ
รอให้แผลปิดเร็วนะฮะม่วงโนราเป็นอย่างเงี้ยครับอันนี้ใบใหญ่ด้วยบอกเลยครับนะใบใหญ่นะครับหายากอยู่นะนะครับนี่ฮะใบใหญ่ทั้งนั้นเลยแล้วโตเร็วด้วยครับจะจบว่าเป็นตัวที่น่าเล่นเลยนะครับใช่จะจบในเร็วๆนี้นะครับถ้าแค่กันแกนนะครับโอ้โหเลี้ยง10ปีต้องมีต่อต้นเออนะเพราะท่านนี่เลยนะเรากำลังส่งเสริมแนะนำท่านนะไม่ปิดไม่ปิดบังครับนะฮะใครอยากได้แคละก็มีนะคุณมดนะมีทุกอย่างนะที่นี่มีแคละนะฮะสั่งได้เลยกิ่งตอนโมกหนูลาแคละและโมกหนูลาใบใหญ่นะครับตอนนี้แต่แนะนำใบใหญ่แล้วกันเดี๋ยวไม่จบนะครับจบจบช้านั่นเองอย่างแผลพวกนี้เวลาเขาเดินยังไม่สนิทเนี่ยเราสามารถซ้ำยาเขาได้เลยเพิ่มเติมใช่มันจะช่วยได้เยอะเลยครับให้เขาเดินแต่เขาห้ามนะครับห้ามทาซ้ำนะครับเพราะว่ามันเปลืองครับไม้มันค่อนข้างราคาสูงราคาสูงนะครับยอมเปลืองหน่อยต้องยอมเปลืองนะครับทาซ้ำไม่ดีครับมันเปลืองครับนะค่าเลี้ยงดูแลมันแพงครับนะครับไม้ในลักษณะนี้เปลือกมันก็จะอมปิดแผลเร็วเดินดีมากเลยครับต้นนี้ถือว่าแข็งแรงดีเออถือว่าแข็งแรงไม้ต้นนี้เราเพิ่งตัดไปเนี่ยแผลเดินจะแผลเดินหมดแล้วครึ่งกว่าหมดแล้วครับกิ่งเริ่มมาแล้วครับกิ่งสองจากที่ด้วนไม่มีใช่ไหมจากที่เนี่ยฮะเนี่ยไอเนี้ยก็ออกเร็วมากเลยนะเดี๋ยววันนี้จะเข้าลวดต้นเนี่ยเผื่อวันนี้กิ่งเนี้ยซีกฝั่งนี้นะมีมาแล้วครับวันนี้เดี๋ยวผมให้ดูก่อนดูกิ่งหกคุณวัดกิ่งหกนี่ครับนี่หกมาแล้วนะฮะนี่หกกิ่งนี้นะครับจะเดี๋ยวนะผมดูทิศทางก่อนเดี๋ยวค่อยเลือกอีกทีนึงอาจจะเลือกหกมาเลยก็ได้นะครับเป็นเส้นเมนมาอาจารย์ครับผมเส้นเมนอยู่นี่อันนั้นเป็นแขนงนะครับเป็นซับหลังเนี่ยจากเมื่อคลิปแรกๆนะกิ่งเนี้ยยังมีแค่สองงามนี้เลยครับมีสองงามยังแล้วเราตัดทศพวกนี้เลยอ่ะเราตัดทศให้ดูไงที่เราลงไปตัดทศให้ดูครับแฟนคลับได้ตามต้นนี้เพราะว่าน้องๆบอกว่าทำไปด้วยกันนะฮะก็เลยทำให้ดูอีกเลยนะครับน่าจะ2คลิป3คลิปแล้วนะเราเคยตัดทศให้ดูแล้วนะครับตั้งแต่มี2กิ่งนะแล้วก็มาเขียงตัดเนี่ยครับตัดแล้วก็แตกเข้าลวดแล้วพออันนี้เรายกขึ้นซับหน้าเรายกขึ้นนะครับอาจารย์ครับผมเรามองจากข้างหน้าเข้ามาเนี่ยมันจะเห็นเส้นเมนโค้งมาสวยงามใช่ครับเห็นไหมครับเนี่ยมันจะเห็นชัดเจนใช่ครับมันจะเห็นท้องกิ่งแบบเดี๋ยวพอนี้ก็เป็นซับหน้าที่เป็นซับหลังอันนี้เป็นเส้นเมนปลายมาปุ๊บก็จบประมาณแค่นี้ครับครับผมครับนะมันจะเป็นไม้ในลักษณะที่ไม่สูงออกมาซูโม่ซูโม่หน่อยแต่กิ่งเราไม่หักคอเท่าลุงจ้ำนะครับไม่หักคอมานะครับคอมากครับเขาฮาร์ดคอเราไม่เอาฮะเราเอาพอหอมปากหอมคอยังไม่กล้าบิดเท่าเขาอะครับอาจารย์เออยังไม่กล้าบิดลุงแกบิดโหดมากครับเอามาดูในรายละเอียดต่อไปนะครับในส่วนนี้คืออะไรครับคุณมดเดี๋ยวผมจะคัดกิ่งเนี่ยคัดทำรายละเอียดคัดกิ่งมันเป็นอีกระยะหนึ่งถูกไหมครับอ้าวได้เลยนะครับทีนี้ว่าเก็บในรายละเอียดนั้นการเข้าลวดนะฮะท่านดูนะเรายังไม่ลิดใบนะใบนี้เก็บไว้ใช่ไหมครับคุณมนลิดก็ได้ครับลิดก็ได้แต่นี่ไม่อยากลิดครับขี้เกียจลิดนะฮะลิดใบก็ต้องเสียเวลาอีกแต่ถ้าไม่ลิดก็เข้าเลยครับระหว่างใช้ลวดเบอร์1.5ผมจะทำรายละเอียดนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดปลายกิ่งของกิ่งหนึ่งรายละเอียดของกิ่งหนึ่งแล้วใช่ไหมครับนะครับเพราะกิ่งหนึ่งมันได้รายละเอียดแล้วพอทำตรงนี้จบลงนะท่านจะเห็นเป็นชัดเจนเลยนะกว่าคราวที่แล้วมันจะมาต่อยอดจากคราวครั้งที่1ที่2นะครับม่วงหนูลาต้นนี้นะฮะเคยรีวิวให้ท่านได้ชมแล้วนะครับเดี๋ยวดูคุณมดทำอย่างเงี้ยทุกกิ่งทำเหมือนกันหมดนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะทำเป็นกลุ่มตัวอย่างไว้แค่นี้นะครับหลังจากนั้นรอคุณมดเข้าลวดเสร็จก่อนใช้เวลาประมาณสักหลายชั่วโมงอยู่นะครับนานเหมือนกันเก็บรายละเอียดแบบนี้ครับนะรายละเอียดมันทำค่อนข้างยากนะทำเหมือนกันหมดเลยนะครับนะเข้าลวดเข้าแล้วก็ทดนะครับเข้าแล้วก็บิดไว้เพื่อรอรายละเอียดชุดต่อไปนะเนี่ยตาบิดตาไว้เลยถูกต้องต้องเนี่ยบิดขวางบิดขวางไว้บิดขวางรอไว้หมดเลยครับเพื่อเตรียมเนี่ยชุดต่อไปมาก็จะได้อีกคู่นึงครับผมและทีเนี้ยเนี่ยไม้มันจะได้รายละเอียดขึ้นมาใช่ครับมันก็จะแน่นใช่ครับคำว่าสร้างรายละเอียดก็คือทด
นะเอาไว้กี่ข้อครับคุณมดเนี่ย2ข้อข้อที่2ครับข้อ2ข้อดูความยาวอยู่ความยาวว่ากิ่งไหนยาวก็ตัดให้สั้นกิ่งไหนสั้นก็ตัดให้ยาวนะฮะบอกเป๊ะๆเป็นข้อนะท่านก็สังเกตเอาสังเกตเอาลงมือทำเมื่อไหร่จะเป็นเองนะครับเอาอย่างนั้นก็แล้วกันเดี๋ยวดูต่อไปครับเอาละครับตอนนี้เริ่มสวยแล้วครับกิ่งหนึ่งเห็นรูปเห็นร่างแล้วครับเริ่มเห็นสวดทรงองค์เอวแล้วครับรายละเอียดจังหวะที่1ที่2ที่3ที่4แล้วครับนะฮะรายละเอียดโอ้โหใช้เวลาครับสำหรับต้นนี้นะท่านที่ได้กิ่งตอนโม่งหนูลาไปก็กดไลค์นะครับกดชอบใจไว้เพราะว่าคลิปนี้จะได้เด้งไปหาท่านบ่อยๆท่านก็สร้างไปด้วยท่านก็ดูไปกันแล้วกันนะครับสำหรับโม่งหนูลานะสร้างกิ่งตอนรากรอบแต่แรกเลยนะครับนะครับตอนนี้ถึงกิ่ง5แล้วครับ1 2 3 4ขึ้น5แล้วก็ถึงยอดคุณมดครับเดี๋ยววันนี้ถ้ามีเวลาเหลือเดี๋ยวเอาคลิปยอดโดยเฉพาะนะวิ่งดูยอดไม้จบทุกยอดเลยนะครับแล้วก็วิพากษ์ให้ชมว่าเขาจบกันยังไงนะครับเพราะว่าน้องๆบางท่านแฟนคลับนะครับบอกว่าขอดูยอดหน่อยจบยอดอย่างไรไม้แต่ละต้นอาจจะไม่เหมือนกันนะฮะผมแนะนำอย่างนี้ก็แล้วกันว่าถ้าท่านต้องการจบยอดท่านจะต้องสร้างไม้ไปนะครับมันจะเกิดประสบการณ์เองครับนะครับจะเข้าใจยอดก็เหมือนถ้าผมสรุปแล้วคงเหมือนกับการสร้างกิ่งทั่วไปแหละนะขึ้นไปซ้ายขวาหน้าหลังนะครับซ้ายขวาหลังหน้าสร้างเป็น3มิติเหมือนกันครับซึ่งจะจบสวยนะครับสร้างรายละเอียดอีกเหมือนกันนะครับแต่ถ้าตัดจบเลยได้ไหมก็ได้เหมือนกันครับนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นตัดไว้เลยก็ได้แต่มันอาจจะไม่สวยนะครับพยายามที่จะให้สั้นแต่ว่าจะถ่ายเป็นตอนๆนะฮะเป็นสเต็ปไปนะเพื่อให้ท่านได้เข้าใจในส่วนของรายละเอียดของกิ่งพอจบแล้วจะมาไล่ดูให้ทุกท่านได้ชมก็แล้วกันท่านจะได้ไปทำได้นะครับดูนะครับตอนนี้มาดูกิ่ง6กิ่ง6ครับที่เราเพียรพยายามมานะคุณมดนะใช่ครับเนี่ยในกิ่ง6ที่แรกไม่มีนะตรงนี้ไม่มีมันไม่มีนะครับทีนี้เราก็เลยให้ดึงทิศทางของกิ่ง6ให้ทะแยงออกมานี่ผมก็จะตัดทดซับหน้านะครับครับซับหน้าตัดเลยนี่จะมีตาคุณมดหมุนให้ดูหน่อยจะมีตาที่เตรียมไว้เรียบร้อยตาขวางไว้นะครับครับผมนี่ในกิ่งที่คุณมดตัดนะครับในกิ่งนี้นะครับแล้วขวางตาไว้อันนี้เป็นกิ่งเมนครับใช่เมนของกิ่ง6นะครับครับต้องทะแยงออกมาระหว่างกิ่ง3และกิ่ง5ครับเป็น6นี่เป็น6หลังนะครับเป็นไม้ทรงต้นเอี้ยวผมเรียนท่านอย่างนี้แล้วกันนะฮะไม้ทรงต้นเอี้ยวนะครับอันนี้ต้นนี้เล่นถึง6ผมว่า6เนี่ยมันจะปิดจังหวะพอดีเลยท่านไปดูทิศทางของกิ่งกันแล้วกันนะครับนะสำหรับ FC ทุกท่านลองไล่กิ่ง1กิ่ง2เป็นมุม180องศากิ่ง3หลังเนี่ยจะเป็น45องศานะฮะกิ่ง4หน้า5หน้า45องศาหมดและกิ่ง6หลังก็45องศามันจะปิดกลมดิ๊กเลยครับพอผมขอแทรกไปพอเลยกิ่ง6ไปอ่ะกิ่งไอ้ทุกที่อ่ะเขากำหนดแค่5กิ่งหลักสำหรับไม้ทรงต้นนะครับใช่ครับพอเลยกิ่ง5ไปเนี่ยเราสามารถกระจายได้ทุกทิศทางแล้วครับทุกทิศทางเลยแต่อย่าให้ทับกันและอย่าให้อยู่ระดับเดียวกันแค่นั้นครับผมเพราะฉะนั้นคุณมดก็บอกว่าเสริมเพิ่มเติมนะครับว่าสามารถที่1ถึง3 4 5ได้ที่เหลือก็ตั้งยอดไปยอดก็คือกระจายใช่ไหมคุณมดถูกต้องครับนะแต่ต้นนี้ผมขอคุณมดนะครับว่าขอมี6หน่อยเพื่อที่จะปิดช่องว่างระหว่างกิ่ง3และกิ่ง5ครับปิดตรงนี้ครับเนี่ยฮะธรรมดามันจะว่างตรงนี้ครับผมก็เลยมองมุมบนเนี่ยฮะผมก็เลยให้ปิดด้วยกิ่ง6นะครับนะฮะไม้ต้นนี้ก็สร้างไปด้วยกันนะครับเป็นไม้ประมาณน่าจะ40เซน50เซนสร้างจบก็ประมาณนี้นะครับมากน้อยไม่แตกต่างกำหนดไว้แล้วนะครับไม้สวยไหมครับต้นนี้
ผมชอบตรงที่ลักษณะของรากสวยคนผายนะครับปลายเรียวกิ่งเหนียวใบเล็กและเป็นไม้ยืนต้นครบองค์ประกอบของการสร้างงานบอนไซใหญ่มากเลยครับรากสวยครับเห็นไหมครับดูฐานดิครับฐานสวยมากแล้วก็มีตะปุ่มตะปำแสดงถึงความเก่าแก่ผิวเปลือกของกิ่งแขนงกิ่งแต่ละกิ่งหลักแต่ละกิ่งคุณมดนะได้ผิวเปลือกสวยกิ่งแขนงกิ่งซับนะครับก็ได้นะครับคุณมดนะถ้าเป็นตะโกก็น่าจะใกล้หัวงอกนะฮะใกล้กับผิวเปลือกนะฮะแต่นี่เป็นม่วงนุลาสวยมากครับท่านเห็นอย่างผมไหมครับถ้าเห็นบอกว่าเห็นนะครับเดี๋ยวแจกกิ่งตอนม่วงนุลาโอเคครับเดี๋ยวคุณมดจะขึ้นข้างบนทำไงครับข้างบนก็เนี่ยครับเดี๋ยวจะค่อยๆตัดริมทดไปเรื่อยๆครับทดเพื่อที่จะดูตดทดทีเดียวไม่ได้ทดแล้วดูทดแล้วมองต้องค่อยๆไล่ขึ้นไปครับนะมองแล้วส่องแล้วตัดนะครับใช่ครับเดี๋ยวจะให้ดูการยอดแล้วครับดูคัดกิ่งยอดกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวดูใกล้ครับนะฮะ FC อยากดูการเก็บยอดนะครับดูนะฮะจะดูนั่นก็หมายความว่าเดี๋ยวจบแล้วถึงจะชี้ให้เห็นว่ากิ่งชี้ไปทางซ้ายทางขวาทั้งหน้าทั้งหลังอย่างเงี้ยครับแบบนั้นนะคุณมนนะเวลาเก็บเราก็ต้องให้กิ่งกระจายโดยรอบมันจะได้เป็นพุ่มว่างั้นเถอะยอดเนี่ยเป็นพุ่มเนาะใช่ครับนะครับเพราะนั้นท่านก็ยึดหลักนี้ก็แล้วกันนะครับผมเอายอดให้ก่อนเลยเอายอดให้ดูก่อนนี่นะครับจะขึ้นมาแค่เนี่ยอันนี้เป็นยอดก็จะขึ้นมา1กิ่งครับตัดนึงครับตัดใบนี้ออกมาจะได้ไม่งงเนี่ยนะครับเราตั้งขึ้นมา1กิ่งครับ1กิ่งปุ๊บเรามาตัดทดตรงนี้1ทีครับผมพอตัดทดตรงทีก็จะได้2อันได้2ได้2ตัด1เป็น2เดี๋ยวตรงนี้ก็จะแตกออกมาอีก2ตัด2เป็น4แล้วเราก็ขึ้นมาอันนี้ครับขึ้นมาอันนี้เดี๋ยวผมขอเอาใบนี้ออกแป๊บนึงมันก็จะจาก2มันเป็น4จาก4ก็จะเป็น8ก็ตัดอีกมั้ยครับตรงนั้นตัดเลยครับแล้วตัดอันเนี้ยถ้ามันเป็นยอดข้างบนน่ะผมจะเอาแค่ตาแบบแต่อันเนี้ยเค้าตาเค้าชิดมากมันเลยใช้2ข้อตา3ข้อตาได้เพราะเค้าชิดอ๋อใช่เราต้องดูด้วยบางทีเราไปบอกว่าเอาข้อตาเดียวแต่ข้อตาเดียวชิดมากเราบอกเอา3ข้อตาแต่ข้อตายืดมากมันเนี่ยมันต้องไม่ได้ไม่ได้ต้องกะเอาใช่ใช้ความรู้สึกใช่ครับเนี่ยผมก็จะตัดเรามององค์รวมว่ายอดต้องการให้จบแบบไหนก็ตัดแบบนี้นะครับตัดเลยเนี่ยการทํายอดเนี่ยก็จะการทํายอดนะครับวันนี้ได้ทําการทํายอดไปด้วยนะครับก็คือขึ้นมาอย่างงี้แล้วก็ตัดเลยครับตัด1เป็น2นะถ้ามันทิศทางไม่ได้ซ้ายขวาหน้าหลังเราก็เข้าลวดได้อีกครับผมเข้าลวดได้นะครับในอย่างพวกนี้มันก็เป็นกิ่งที่ผมกระจายแล้วพอเลยกิ่ง6มามันต้องมีกิ่งกระจายเพื่อปิดตรงช่องว่างกระจายเพื่อปิดยอกเนี่ยเนี่ย6เนี่ยปกติมันจะมีช่องว่างตรงนี้ครับช่องว่างระหว่างกิ่ง3และกิ่ง3และ5ครับผมก็เลยขอเป็นกิ่ง6ปิดจังหวะช่องว่างที่เฉียงอ่ะ45องศาของไม้ตรงเนี้ยครับเนี่ยครับตรงนี้มันว่างก็เลยต้องเอากิ่ง6มาปิดอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่ก็1 2 3 4 5ตั้งยอดไปด้านหลังเอาอะไรปิดก็คือกิ่งหลัง3ไงครับนะฮะเดี๋ยวจะไล่ดูอีกทีนึงนะรอคุณโน้ตปิดยอดก่อนนะครับเดี๋ยวปิดยอดตรงนี้ก่อนนะครับผมจะอธิบายอย่างนี้ก็แล้วกันนะฮะนะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือตัดทดนะครับแล้วก็ให้แตกซ้ายขวาหน้าหลังไปมันก็จะเป็นพุ่มแตกเป็นพุ่มนะครับคุณมนะครับนะครับไม่ยากครับยอดไม่ยากครับเดี๋ยวจะให้ดูรายละเอียดของยอดนะครับหลังจากที่ตัดออกหมดแล้วนะครับเนี่ยข้างบนนะดูนะครับเดี๋ยวดูข้างๆนะครับเนี่ยครับมันจะมีซ้ายมีขวามีบนมีล่างใช่ครับนะชี้ออกทุกทิศทางว่างั้นเถอะใช่กระจายไปทุกทิศทางแต่คืออันนี้คือยอดเมนหลักนะครับครับผมเนี่ยอันนี้คือปลายเมนหลักส่วนข้างล่างเนี่ยเขามีมาแล้วก็กระจายไปได้เพื่อให้ปิดให้มิดอะครับครับผมเอาละทีนี้เดี๋ยวมาดูในรายละเอียดนะครับนี่ครับชัดๆเลยนะครับไม้ต้นนี้ก็คือจัดรากรอบครับผมตกแต่งเองว่างั้นเถอะครับนะฮะตกแต่งมาเองไม่ใช่ไม้ไม่ใช่รากธรรมชาติครับนี่นะครับคุณวุฒินะ
รากสวยนะครับรากสวยแล้วโคนผายถูกไหมครับครับผมอันนี้โตได้อีกนะแต่โตช้าโตเพิ่มขึ้นแต่ถ้ายังอยู่ในกำมังเนี้ยสามารถโตขึ้นได้เยอะเหมือนกันแต่คงอีกไม่กี่เดือนคงต้องใส่กระถางจริงแล้วเพราะเราไม่ต้องการให้โตแล้วเพราะว่ากิ่งนี้ก็มาแล้วนี้ก็มาแล้วยอดก็มาแล้วต่อไปเราก็จะหยุดครับหยุดแล้วครับหยุดการเจริญเติบโตใช่ครับจะเป็นการย่อส่วนไม้ธรรมชาติมาไว้ในกระถางจริงแล้วครับผมก็จะเป็นบอนไซจริงๆครับตอนนี้เป็นต้นโมกอยู่ลงกระถางจะกลายเป็นต้นบอนไซนะครับเป็นอย่างนั้นนะเอามาดูครับพอสร้างทำไมต้องกิ่ง2มาสร้างทีหลังครับเพราะมันไม่สวยคือกิ่ง2อ่ะไม้ต้นนี้ทีแรกมันผิดพลาดครับผิดพลาดแล้วมันไม่ถูกใจผมก็เลยมาตัดทิ้งตัดทิ้งสร้างใหม่มาตัดทิ้งเลยแบบตัดกุ้นเลยกิ่ง2แล้วก็สร้างใหม่อ่ะครับผมเออนะแปลกนะสามารถสร้างได้นะโมกนุลานะมันก็ได้นะครับเป็นข้อดีของมันใช่ครับแต่ถ้าแบบในระหว่างการที่เราสร้างกิ่ง2เนี่ยเราห้ามทำแขนงพวกนี้ให้เยอะเราพยายามตัดประคองเขาไว้ก่อนครับผมถ้าเราไปสร้างพวกนี้ให้เป็นแขนงชั้นแน่นๆเลยอ่ะมันจะมีปัญหาอ๋อมันจะมาเลี้ยงทางนี้หมดมันจะมาเลี้ยงฝั่งนี้หมดแล้วอันนี้มันจะไม่โตเลยครับไม้ต้นนี้มันถึงได้ใช้เวลานิดนึงเพราะผมอ่ะฝั่งนี้ผมอ่ะมันจะตัดเอาจริงได้ตั้งนานแล้วแต่ผมไม่เอาจริงจากสังเกตที่ดูหลายๆคลิปที่ผ่านมาผมจะตัดทดปล่อยไว้ก่อนทิ้งไว้ก่อนใช่ครับเพื่อมาเลี้ยงกิ่งสองเพื่อให้มันเลี้ยงอันนี้ครับให้มันเลี้ยงโตจนได้ที่แล้วเนี่ยใช่ครับเนี่ยอย่างเงี้ยกิ่งอันนี้เป็นซับหน้าซับหลังซับหน้าและก็ซับหลังกิ่งเมนครับอย่างนี้เราไปเลี้ยงในกระถางได้ใช่ไหมเดี๋ยวอีกเราเอาไว้สักประมาณ 4-5 เดือนอาจจะเป็นฝนหน้าดีกว่าชัวร์เลยอาจารย์ฝนหน้าดีกว่านะครับเพราะนั้นพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วกิ่งเขาได้หมดแล้วได้สร้างรายละเอียดได้ได้แล้วครับแต่เรารอกิ่งนี้ใช่ครับแต่เนี่ยผมก็เข้าลวดประคองไว้หมดแล้วถ้าถึงวันที่เอาจริงอ่ะมาอาจจะต้องตัดย่นเข้าไปอีกย่นเนี่ยทดไม่เป็นไรย่นได้ใช่ครับเพราะมันโตแล้วใช่ครับกิ่งก็จะเพิ่มขนาดใช่ครับนะเพราะนั้นนี่คือลักษณะการกิ่งก็นี่ยกนะยกใช่ไหมครับผมยกกดกิ่งนี้ยกนะกดก็คือกิ่งหลักใช่ไหมกิ่งเมนเนี่ยหลังยกหน้ายกหลังยกเมนกดลงนะเนี่ยแล้วมันจะเห็นชัดเจนเลยครับเนี่ยมันจะไล่ตั้งแต่ท้องกิ่งไปครับโคตรไปปุ๊บเราพยายามบิดให้เขาไปลีลานิดนึงครับเนี่ยแล้วก็เนี่ยมันจะเป็นเส้นเมนที่เราเห็นชัดเจนเลยเกี่ยวซ้ายเกี่ยวขวาหน่อยใช่ครับเนี่ยเหมือนกันกิ่ง2ก็เหมือนกันอันนี้มาซับหน้าเนี่ยเราก็มาตัดทดตรงนี้1ทีก็จะได้ซับหลังพอได้ซับหลังปุ๊บเส้นเมนเนี่ยเราก็พยายามบิดทดเนี่ยแต่ก็มาซับหน้าตรงนี้อีกทีนึงทีเนี้ยอันนี้ยกขึ้นพอมีมาซับตรงนี้อีกชั้นนึงตรงนี้ก็จะมีอีกชั้นนึงตรงนี้ก็จะอยู่ยกไว้อีกชั้นนึงใช่ตรงนี้จะเป็นชั้นรองจากซับแรกครับแล้วก็จะมาซับหลังแล้วก็ปลายก็เหมือนกิ่งปลายก็จะกดลงปลายจะต้องอยู่ต่ำสุดเลยครับก็เป็นเมนหลักครับผมเพราะนั้นกิ่งซับก็คือซ้ายขวาต้องยกขึ้นยกขึ้น45องศาหมดเลยครับยกกดกิ่งนะครับบแบบนี้เองนะทำเหมือนกันทุกกิ่งเนี่ยอย่างกิ่งหลังเนี่ยกิ่งหลัง3มาดูกิ่งหลัง3กิ่งหลัง3เนี่ยครับเนี่ยซับแรกยกครับเนี่ยยกขึ้นเนี่ยค่อยๆกดเนี่ยอันนี้มันจะเป็นเมนปลายครับเมนปลายใช่ครับหลังนะครับเพราะไม้มันแต่ละต้นมันไม่เหมือนกันนะครับครับผมนะไม้ต้นนี้เป็นไม้ครึ่งซีกสร้างจบแล้วนะครับครึ่งซีกนี้เป็นไม้ดีมากเป็นไม้ต้นแบบให้ศึกษาได้เลยเนี่ยครับและการที่ไม้เป็นแผลตัดเนี่ยเอาฟอยล์แปะไว้เนี่ยจะข้อดีมากเลยเนี่ยอาจารย์ลองดูนะครับแผลปิดหมดเลยเนื้อเขาจะแดงเลยเนื้อเขาจะเดินดีมากเลยคือแผลปิดแล้วเนี่ยเนี่ยผมเพิ่งเอาฟอยล์ออกเนี่ยแล้วผมฝั่งนี้เนี่ยตรงนี้คุณมดเนี่ยปิดเลยนะกำลังเนื้อนิดเดียวเนี่ยแล้วผมจะลองเอาฟอยล์ออกให้ดูผมว่าอันนี้น่าจะเดินฟูงแล้วแหละเนี่ยปิดอ้าวปิดแล้ววันนั้นยังเป็นแผลอยู่เลยวันนี้ปิดแล้วนะปิดแล้วนะครับเนี่ยฟอยปิดเนี่ยตรงนี้จะมีคุณสมบัติที่ดีมากอันนี้น่าจะยังแดดไม่ไหมเนี่ยอย่างอันนี้เดี๋ยวลองแกะดูเลยครับอ้าวนี่ก็ปิดแล้วเหมือนกันอาจารย์ปิดแล้วนะครับน่าจะปิดหมดรอบต้นแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวลองดูนี้เดี๋ยวดูก่อนนะครับเออแผลปิดนะครับใช้ฟอยนะครับใช่ครับครั้งที่แล้วพวกนี้ยังเป็นแผลหมดเลยนะครับที่มีฟอยล์แปะไว้เนี่ย
นี่อันนี้ก็ปิดแล้วเหลือนิดเดียวเหลือนิดเดียวครับนี่ๆๆครับครับเนี่ยอันนี้ก็เหลือนิดเดียวเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ต้องแปะไว้ก่อนเพราะว่าอันนี้เป็นรอยตัดใหญ่อันนี้รอยตัดใหญ่เอาไว้ก่อนในแผลเขียงของกิ่ง2แต่ก็น่าจะเดินดีมากเลยครับก็โอเคครับท่านก็เนี่ยหัวอาจารย์ดูดิฟอยแปะดูดิจากรอยโอ้กำลังปิดนี่จากรอยใหญ่ๆเปิดไปเลยเดี๋ยวทายาใหม่ดูดิจะปิดแล้วอ่ะวันนั้นยังลอยเบลเลอร์อยู่เลยครับคลิปแรกๆลองไปดูครับฝนด้วยได้ฝนใช่ครับดูใบครับเนี่ยพอกใบใหญ่เงี้ยมานะสั่งซื้อจากบ้านมดเท่านั้นมีเนี่ยใบใหญ่นะคุณบอสนะเราขายใบใหญ่เลยนะใบใหญ่ผมก็ชอบนะมันเร็วดีครับเร็วดีครับเงี้ยไม้จบเร็วใบเล็กๆแก่นๆนู่นนะครับ5ปี10ปีเหนื่อยใครชอบไม้แค่ก็เอาไปไม้แค่นะครับที่นี่เรามีอย่างนี้เยอะนะมีครับมีครับเอางี้เวลาท่านคอมเมนต์มาเขียนมาก็บอกด้วยว่าชอบใบแบบไหนเราจัดให้ครับผมก็มันจะมีความแตกต่างสองอย่างใบเล็กก็คือจะได้ใบเล็กๆเลยแต่มันจะแค่แกนมันจะเลี้ยงยากเหมือนตะโกหนูอ่ะแต่อันเนี้ยใบมันใหญ่มันอาจจะเกิดการกลายพันธุ์อะไรของมันเกิดขึ้นก็ไม่ทราบใช่ครับแต่สร้างแล้วสวยแต่มันก็คือหนูล่าเหมือนกันนี่ใบก็ด่างเหมือนกันติดด่างใช่แต่มันไอตัวเนี้ยมันจะโตเร็วมากเลยครับนี่ไม่ได้จบแล้วใช่จากกิ่งเนี้ยที่วันนั้นตัดยังกุ้นๆอยู่เลยอ่ะเออนะไปไล่ดูในคลิปอ่ะลองหมุนดูเนี่ยแผลยังใหญ่ๆอยู่เลยเอาอย่างงี้ครับไม้ตัวนี้ยังไม่จบเลยประมูลมาแล้วกันเปิดประมูลคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปใครเนี่ยครับเดี๋ยวหมุนอ้อประมูลกันเล่นๆนะครับลองประมูลมานี้แล้วจะปิดไม่ปิดอยู่ที่เจ้าของคลิปก็แล้วกันอาจจะไม่มีการปิดนะฮะประมูลเล่นๆนะพลังใบสงขาประมูลมาสิใครอยากได้คุยกับอาจารย์เลยครับต้นนี้ใครอยากได้ประมูลนี่ก็ประมูลเล่นๆลองดูสิต้นนี้เจ้าของคือเจ้าของคลิปเลยครับประมูลไม่ปิดประมูลเล่นๆโอ้ราคาเท่าไหร่แผลดีใจกับไม่ปิดนะครับไม่ต้องกลัวท่านใส่มาล้านหนึ่งผมก็ไม่ปิดให้นะครับเดี๋ยวจะตกใจใหญ่นะครับปิดหมดครับแผลปิดหมดนี่ครับดูกันไกลผมลองวัดให้เล่นๆแล้วกันไม้ต้นนี้ว่ามันจะขนาดไหนครับนี่ครับเออเดี๋ยววัดเลยจะวัดให้เลยนะครับก็หยอกกันเล่นนะครับหยอกกันเล่นเนี่ยหน้ากว้างโคน7นิ้วครับโคน7นิ้วนะครับนิ้วอ่ะหน้าเส้นผ่าตรงกลางเส้นผ่าตรงกลางนิ้วครับไม่เล็กเลยนะครับครึ่งฟุตประมาณ36 36 37เซน36 37เซนรายละเอียดยังไม่จบนะใช่ยังไม่จบเดี๋ยวมันต้องมีขึ้นมาอีกประมาณ40เซนใช่เส้นรอบวงรอบโคนก็อยู่ที่10นิ้วอ่ะ10นิ้วนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง7นิ้วนี้นะครับลำต้นบนฐานล่างก็อยู่ที่7นิ้วครับโอ้โหสูง40เซนครับไม้ต้นนี้เป็นไม้ต้นแบบครับเอาไว้รีวิวให้แฟนคลับได้ชมนี่แหละเป็นไม้ครึ่งหนึ่งฮะผมชอบตรงที่มันครึ่งหนึ่งมันครึ่งซีกมันให้กิ่งด้านซ้ายก็คือแทนกิ่งด้านขวานั่นเองนะครับตอนคลิปแรกๆนี่ฝั่งนี้แทบยังไม่มีไม่มีเลยตอนนี้เริ่มมาหมดแล้วนะกิ่ง6ยังไม่มีกิ่ง5ก็มาไล่ใหม่กิ่ง2นี่เริ่มใหม่เลยครับเนี่ยอาจารย์แล้วก็ฝากอย่างนึง4เดือนผ่านไปเวลาเราทดทำยอดอะไรเงี้ยอย่างเราทดสั้นๆเนี้ยเพื่อความชัวร์เราต้องขาดไม่ได้เลยบางทีอ่ะเราเห็นเป็นกิ่งเล็กๆเราไปทดอ่ะแล้วเรามองข้างไปอ่ะเขาอาจจะแห้งตายมันอาจจะแห้งตายทิ้งกิ่งแต่ถ้าเราแตะๆไว้เงี้ยไม่นะยาไม่ใช่ยาหม่องตราถ้วยทองนะครับไม่ใช่นะครับอย่างนั้นทาถูอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นยาทาแผลของประเทศญี่ปุ่นยาฝาแดงครับยาฝาแดงมันจะมีฝาแดงฝาเขียวฝาขาวท่านลองใช้ดูก็แล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าอันไหนมันดีนะครับให้ผมแนะนำฝาแดงครับฝาแดงนะลองทาดูครับใช้ได้อยู่พี่สมาชิกเพิ่งเล่นใหม่ๆอ่ะผมการันตีแล้วว่าหลอดหนึ่งใช้เพียง5ปีอ่ะ5ปีเลยต้นไม้ยังไม่เยอะต้นไม้ไม่เยอะต้นไม้มา10กว่าปีที่เพิ่งใช้ยังไม่ถึง5หลอดเลยอ้าวเหรอโอ้ยังไม่ถึง5หลอดเพราะนั้นหลอดจะแพงหน่อย 6-700 โอ้ 6-700 คุ้มประมาณนี้คุ้มครับผมก็ซื้อมาครับไม่คุ้มเลยครับฝาอันแรกเพราะว่าไม่ได้ใช้มันแข็งหมดครับเหลวไม่ใช่แข็งมันเหลวมันเสียไงครับพอมันเสียมันใช้ไม่ได้นะคุณมดนะต้องใช้ให้ทันนะไอ้เราก็จะประหยัดไงครับจะเหนียมๆประมาณนั้นครับอ้าวอันนี้ทาไว้แล้ว
อันนี้ทาใหม่แล้วผมจะทาใหม่พอทาใหม่แล้วปล่อยแห้งผมจะเนี่ยอย่างเอาฟอยล์ปิดแล้วพอปล่อยแห้งผมเอาฟอยล์ปิดให้หมดเลยโอเคอย่าไปเอาฟอยล์ปิดตอนที่ยายังไม่แห้งยายังไม่แห้งห้ามทามันจะเป็นขี้เลนขึ้นมาทันทีมันจะเป็นขี้เลนใช่ครับร้อยมันแห้งสนิทกันเลยมันแห้งสนิทแล้วค่อยมาทาอย่ามีคุณสมบัติเหมือนกับน้ำมันขี้ผึ้งเหมือนขี้ผึ้งนะกันน้ำกันน้ำพอน้ำไม่เข้ามันก็ไม่เน่าครับแผลนะครับคุณมดให้ดูไว้ก่อนเลยนะครับว่าแผลพวกนี้ณวันนี้วันที่นี้แผลพวกนี้ยังขนาดเดี๋ยวเรารีวิวเดี๋ยวมาดูกันใหม่นะครับว่าไอ้ฟอยล์แปะกับยาฝาแดงเนี่ยมันได้ผล 100% ได้ครับโอเคครับให้ท่านดูนะครับวันนี้ตั้งแต่โคนยันยอดเลยนะสำหรับไม้ต้นนี้ให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับเป็นไม้ต้นแบบเป็นไม้ที่จะกรณีศึกษาท่านสร้างงานไปด้วยกันอันดับแรกท่านก็ซื้อโมกหนูลากิ่งตอนไปก่อนแล้วก็ไปฝึกจัดรากก่อนนะครับให้รู้จักธรรมชาติของมันเจริญเติบโตยังไงให้รู้ชีวิตมันนะนะว่ามันโตยังไงหลังจากนั้นมันจึงจะเข้าใจต้นไม้ก่อนนะต้องแนะนำอย่างนั้นถ้าท่านสร้างแบบนี้ท่านจะเกิดคุณค่าเกิดความภาคภูมิใจนะซื้อกิ่งตอนไปก่อนครับกิ่งแล้วไม่กี่ตังค์นะครับไม่กี่บาทแล้วไปก็ไปตอนต่อหลังอย่างนั้นจัดรากเสร็จแล้วค่อยมาสร้างแบบนี้นะให้การันตีเลยไม่เกิน15ปีจบแน่นอนนะจบแน่นอนไซส์30เซนนะครับแล้วไซส์30ถ้าเป็นไซส์ใหญ่ๆแบบเมตรเนี่ยอ๋อหลายปีกว่านั้น5ปีไม่ต้องคุยทีนี้ว่าแต่ทีนี้ถ้าท่านสูงอายุแล้วสวแล้วอย่างผมเนี่ยใช่คือตอนเนี้ยซื้อต่อมันซื้อต่อด้วยแล้วก็อยู่ช่วงที่ผมคุยกับอาจารย์ว่าเราจะทดลองว่าไอ้ใบใหญ่กับใบเล็กเนี่ยว่าอันไหนมันจะพุ่งปิดปานมากกว่ากันใบใหญ่ผมว่าพุ่งกว่าที่เราทำมาเนี่ยหนึ่งใบใหญ่อะผมลงดินไว้อยู่หลายต้นแล้วผมจะลองตัดเขียงแล้วสร้างดูผมจะดูดิว่าระยะเวลากี่ปีเขาจะสามารถมีโครงสร้างที่สมบูรณ์ให้ดูแล้วจะมาบอกกันว่าอันไหนมันน่าเล่นหมดแต่ตอนนี้ผมแนะนำเลยผมเล่นมาเลยเนี่ยใบใหญ่มันพุ่งกว่าไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวเราไปใส่กระถางจบเขาจริงๆอะเขาเล็กลง 100% ใช่ยังไงก็เล็กพวกฮาวายยังเล็กเลยโมกลายังเล็กเลยครับใช่ไหมใช่ไม่ต้องกลัวครับแค่นี้ที่เลี้ยงไม่เล็กก็คือเข็มเนี่ยทำให้ใบเล็กยากมากแทบไม่ได้เลยใช่ครับเพราะฉะนั้นนะมีช่องเราเนี่ยออกคลิปแรกเลยนะครับในเรื่องโมกหนูลาใบใหญ่กับใบเล็กเนี่ยท่านเอาใบใหญ่ไปก่อนไอ้ใบเล็กเนี่ยมันช้าไม่ทันนะครับถ้าท่านอยากทันถ้าสวไปซื้อต่อมาสร้างต่อครับหาซื้อตอมาสร้างครับนะครับเขาจัดรากไว้อย่างเงี้ยเอาตอตอนนี้ไปก็แล้วกันนะครับขุนมนครับสำหรับคลิปนี้นะครับโม่งนุลาต้นนี้ล้วนๆเลยใช้เวลาอยู่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับเฉพาะเข้าลวดนะครับโอเคขอบคุณมากครับวันนี้ให้เต็มๆเลยนะครับคุณมนครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับ